สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องบิ๊กแอนด์จีจีนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Modern Warship กันนะครับนะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเรือ Battle Pass ประจำเดือนมีนาคมครับเรือ HMS Tide 83นะครับนะของไชน่านะครับไชน่านะเรือพิฆาตขีปนาวุธจีนนะครับซึ่งรายละเอียดคร่าวๆของเรือลำนี้นะครับก็จะมีจรวดนะครับ2เบิร์ดกับ1เบิร์ดเราเป็น3เบิร์ดนะครับโมนาร์ค1ช่องนะฮะเอ้ยไอ้ปืน1ช่องนะครับปกติเป็นโมนาร์คนะครับแล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิด2ช่องก็ติดเป็น IUR นะฮะตอร์ปิโด1ช่องนะครับเขาให้สเปียร์ฟิตมานะแต่ผมเปลี่ยนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อัพนะฮะแล้วก็มีปืนใหญ่อัตโนมัติ2ช่องครับแล้วก็มีปืนใหญ่อัตโนมัติพิเศษนะครับนะ2ช่องนะครับก็คือ MK38 Mod 3นะครับแล้วก็มีการป้องกันทางอากาศ3ช่องครับผมเปลี่ยนเป็นกัสการ์ดนะแล้วก็มีการป้องกันทางอากาศพิเศษอีก1ช่องครับก็คือจรวด Aster 30 Black Zero นะครับนะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์1ช่องใส่ Black Ghost นะครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมของที่ผมใส่มาดูกระจกอย่างนี้ก็ไม่ใช่รหัสผมรหัสนี้อีกรหัสนึงอันนี้รหัสใหม่ผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยครับผมヘリコプター発艦準備。ヘリコプター準備よし。